ไทยโดยเฉพาะไทยมานิดเนี่ยไปให้การสนับสนุนการค้าอาวุธในพม่าเป็นกลยุทธ์ของตะวันตกก็ใช้วิธีนี้ในการบีบเพื่อบีบให้พม่านั้นนะฮะจะซื้ออาวุธได้มากขึ้นยากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าบีบให้ไทยฮะไปซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเรียนไว้ 2-3 คลิปแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นฮะที่ถูกจับตามองฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเอาจริงกับรัฐบาลจีนในกรณีธุรกิจคอร์รัปชันคิมจองอึนก็เปิดการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ของทางฝั่งเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะฮะของเกาหลีเหนือเปิดทำการประชุมครั้งใหญ่ครั้งที่10ของคณะกรรมการพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการนะครับคาดเป็นโอกาสสำคัญทางการเมืองและการพัฒนาของทางฝั่งเกาหลีเหนือนะครับในขณะที่แพนด้าหยวนเป่ามีการเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีที่สวนสัตว์ของทางฝั่งไต้หวันสวนสัตว์ในกรุงไทเปฮะเปิดงานเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ4ปีให้กับแพนด้าหยวนเป่านะครับแพนด้าตัวที่2ที่เกิดในสวนสัตว์ของทางฝั่งไต้หวันซึ่งแพนด้าก็เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆนะครับในขณะที่สื่อแฉเดโมแครตเครียดหลังดีเบตรอบแรกคะแนนตกนะครับพรรคเดโมแครตกำลังอยู่ในสภาวะวิตกกังวลและตื่นตระหนกอย่างหนักหลังจากผลลัพธ์นะครับระดับหายนะจากเวทีดีเบตในการประชันวิสัยทัศน์ในรอบแรกระหว่างโจไบเดนกับทรัมป์อดีตประธานาธิบดีนะครับในขณะที่รัสเซียก็เตือนโดรนของสหรัฐอเมริกาบินถี่จัดกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมาแถลงเมื่อ28มิถุนายนระบุว่าอันเดรย์เบรูซอฟนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียสั่งการให้เจ้าที่กองทัพเตรียมนำเสนอแผนตอบสนองต่อการยั่วยุที่เกิดจากโดรนไร้คนขับหรือของสหรัฐอเมริกาที่ทำการยั่วยุของทางฝั่งรัสเซียในขณะที่มีการเพิ่มโควต้าช้อปปิ้งบิวตี้ฟรีฮ่องกงหมาเก๊านะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มโควต้าซื้อสินค้าปลอดภาษีในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและหมาเก๊าสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นใหญ่นะครับเป็น 15,000 หยวนหรือราว 75,800 บาทเบื้องต้นที่จุดผ่านแดนทางบก6จุดในฝั่งของฮ่องกงนะครับในขณะที่สุดอาลัยชาวพม่าหลั่งไหลร่วมพิธีศพพระอาจารย์พันทันตะนะครับถูกทหารรอบยิงจนกระทั่งมรณะพระบิสุแม่ชีชาวพม่าหลายพันคนสุดอาลัยฮะหลั่งไหลร่วมพิธีศพพระอาจารย์พันทันดะนะครับท่ามกลางสายฝนหลังพระอาจารย์ถูกทหารรัฐบาลพม่านะฮะยิงจนมรณภาพซึ่งรัฐบาลพม่าก็ออกมาทำการขอโทษนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของจีนก็เชิญชวนนักวิทยาศาสตร์ทุกประเทศร่วมศึกษาตัวอย่างหินบนดวงจันทร์แต่ยอมรับติดข้อจำกัดกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเจ้าที่สำนักงานด้านอวกาศของจีนระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าจีนยินดีต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้สมัครเข้ามาศึกษาตัวอย่างหินที่ยานฉางเอ๋อ6นะครับเก็บจากด้านไกลของดวงจันทร์และนำกลับมาบนโลกได้สำเร็จแต่ย้ำว่าความร่วมมือดังกล่าวยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างการแถลงข่าวความสำเร็จยานฉางเอ๋อ6นะครับในกรุงปักกิ่งเจ้าที่จีนระบุว่าความร่วมมือใดกับสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องยกระดับยกเลิกกฎหมายอเมริกันฉบับ1นะครับซึ่งกำหนดห้ามไม่ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจีนกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือทางฝั่งของ NASA นะครับในขณะที่
หลังคาสนามบินนิวเดลีเกิดถล่มฝนตกหนักปรากฏว่ามีคนเสียชีวิต1รายนะครับไวรัลไปทั่วเสาก้อนใหญ่ทับรถแท็กซี่หลายคันจอดเรียงรายอยู่นอกอาคารโดยสารเที่ยวบินมีการสั่งยกเลิกสำนักข่าว AP กับเอเจนซี่รายงานว่าหลังคารถสนามบินนิวเดลีเกิดถล่มเมื่อเวลา 5:00 นตามเวลาท้องถิ่นของอินเดียมีคนเสียชีวิต1รายเป็นคนขับรถแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บ6คนเป็นอย่างน้อยหลังฝนตกลงมาอย่างหนักกลายเป็นภาพไปทั่วเมื่อเสาเหล็กท่อนใหญ่สีขาวหล่นลงทับรถแท็กซี่คันที่จอดอยู่นอกอาคารของผู้โดยสารขณะที่ทุกเที่ยวบินของผู้โดยสารนะครับ1ได้มีการถูกยกเลิกนะครับในขณะที่จอมโจไบเดนก็ยอมรับแก่แล้วผลงานดีเบตทรัมป์น่าผิดหวังด้านนิวยอร์กไทม์จี้ถอนตัวออกจากศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ในศึกเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนและไม่มีท่าทีว่าจะพิจารณาถอนตัวออกจากสังเวียนแม้ในศึกอภิปรายสดรอบแรกได้ทำผลงานได้อ่อนปวกเปียกจนคนในพรรคเดโมแครตนะครับหวั่นใจไปตามๆกันก็ตามเขาบอกว่าผมรู้ตัวดีว่าผมไม่ใช่คนหนุ่มนั่นเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วนะครับไบเดนวัย81ปีกล่าวปราศัยเพียง1วันหลังจากที่มีการปะทะคารมกับทรัมป์บนเวทีดีเบตครั้งแรกที่จัดโดย CNN ซึ่งคนส่วนใหญ่ประเมินว่าไบเดนนั้นพ่ายแพ้เขาบอกว่าผมเดินเหินไม่คล่องแคล่วอย่างที่เคยเดินพูดไม่คล่องอย่างที่เคยพูดและอภิปรายได้ไม่ดีเท่าที่เคยทำมาซึ่งโจไบเดนก็ยอมรับนะครับในขณะที่ปูตินก็ฉีกสนธิสัญญาของ INF นะครับกลับมาผลิตประจำการขีปนาวุธพิสัยปานกลางติดจรวดหัวรบนิวเคลียร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับแห่งรัสเซียบอกว่ารัสเซียอาจจะรื้อฟื้นการผลิตขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับจนถึงพิสัยกลางที่มีศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์และส่งไปยังประจำการยังสถานที่ต่างๆหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการนำอาวุธนะฮะประเภทนี้เข้าไปติดตั้งในเอเชียและในฝั่งของยุโรปนะครับสนธิสัญญาว่าด้วยกองกำลังนิวเคลียร์พิสัยกลางนะครับที่ลงนามโดยผู้นำสหภาพโซเวียตกับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1987ถือเป็นครั้งแรกของทั้งสองชาติมหาอำนาจทำข้อตกลงร่วมกันที่จะลดกรังแสงนิวเคลียร์ของตนเองลงและกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ประเภทหนึ่งให้หมดไปอย่างไรก็ดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นำสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจาก INF เมื่อปี2019โดยอ้างว่ามอสโกเป็นฝ่ายละเมิดสัญญาก่อนในขณะที่เคมบรินออกมาปฏิเสธเสียงแข็งและชี้ว่านี่เป็นแค่ข้ออ้างของอเมริกันเพื่อที่จะปลีกตัวออกจากสนธิสัญญาเท่านั้นนะครับในขณะที่จีนก็เชิญชวนคนไต้หวันมาแผ่นดินใหญ่ไม่ต้องกลัวหลังจากไทเปเตือนการเดินทางตอบโต้จีนขู่ประหารชีวิตพวกแบ่งแยกดินแดนรัฐบาลจีนออกมาประกาศเชิญชวนคนไต้หวันให้เดินทางเข้ามายังประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องหวาดกลัวพร้อมประณามไต้หวันเตือนพลเมืองของตนเองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังจีนหลังปักกิ่งขู่จะลงโทษประหารชีวิตพวกนักเคลื่อนไหวหัวดื้อที่จ้องแบ่งแยกดินแดนไต้หวันยกระดับคำเตือนการเดินทางไปจีนในสัปดาห์นี้โดยขอให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางเว้นแต่จะมีธุระจำเป็นหลังจากที่ปักกิ่งขู่จะใช้มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนไต้หวันถึงขั้นประหารชีวิตสำนักงานกิจการของไต้หวันจีนนะครับได้ออกคำแถลงระบุว่าแนวทางปฏิบัติกฎหมายที่มุ่งลงโทษนักเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนเพียงไม่กี่คนรวมถึงคำพูดอันชั่วร้ายนะฮะของพวกเขาด้วยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องที่เกิดเรียกว่าตะลึงกันเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าจีนขับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตผู้บัญชาการกองนะครับกำลังจรวดรับผิดชอบนิวเคลียร์ออกจากพรรคคอมมิวนิสต์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าปักกิ่งนะครับ
สั่งขับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมหลีฉางฟูในอดีตผู้บัญชาการกองกำลังจรวดซึ่งมีความรับผิดชอบรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เหวยเฟิ่งเหอนะครับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ CCP ฐานทำผิดวินัยขั้นร้ายแรงในคดีคอร์รัปชันนะครับCNA ของสิงคโปร์ได้รายงานว่าสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าอดีตรัฐมนตรีกลาโหมหลีฉางฟูนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งได้7เดือนเมื่อ12มีนาคม2567ที่ผ่านมานะครับจนถึง24ตุลาคม2023นะครับก่อนถูกปลดออกในเดือนตุลาคมปีที่แล้วก่อนที่จะหายหน้าไปจากสาธารณะอดีตผู้บัญชาการกองกำลังจรวดจีนซึ่งรับผิดชอบรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เหวยเฟิงเหอนะครับที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมจีนก่อนหน้านั้นทั้งคู่กระทำความผิดวินัยร้ายแรงซึ่งให้คำที่เข้าใจว่าเป็นความผิดคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอร์รัปชันนะครับในขณะที่ประเทศไทยฮะก็มีการเคลื่อนไหวนะครับทางหนึ่งที่สำคัญออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์นะไทยพาณิชย์ก็ออกมาทำการชี้แจงนะครับอย่างเป็นทางการแล้วในกรณีการทำธุรกรรมทางการเงินโยงพม่านะครับบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธใดๆธนาคารไทยพาณิชย์ก็แจงปมธุรกรรมทางการเงินโยงเมียนมาไม่เกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธเป็นการทำธุรกรรมของลูกค้าองค์กรเพื่อชำระค่าอุปโภคบริโภคและเรื่องของพลังงานเท่านั้นอีกประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาก็จี้เศรษฐาเร่งซื้อ F-16 กู้ดอกเบี้ยต่ำและก็ทูตสหรัฐอเมริกาก็จี้นายกรัฐมนตรีเร่งซื้อ F-16 Black 70นะครับเสนอเงินกู้ยืม9ปีนะครับเสียดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 5% เสนอให้ประเทศพันธมิตรหลังสุทินคลังแสงฮะคุยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาก็มีการยื่นนะครับพร้อมการค้าขายตอบแทนกับไทยก่อนทอ.ฟันธงเลือกเร็วนี้หลังโครงการตั้งไข่ฮะ 3,500 ล้านบาทนะครับ4เครื่องในร่างพรบ.ปี68นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในขณะที่สหรัฐอเมริกานะฮะก็กำลังมีการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของโจไบเดนกำลังอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะเพราะเขาก็ยอมรับเองนะว่าเขากำลังแก่ลงนะครับแล้วก็สปีดไม่เหมือนเดิมไม่คล่องแคล่วกว่าเดิมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินเหินไม่เหมือนเดิมนะครับนั่นหมายความว่าทรัมป์มีโอกาสกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะถูกฝั่งของโจไบเดนเล่นงานด้วยคดีต่างๆที่เรียกว่านิติธรรมก็ตามแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาเร่งรัดให้ไทยเนี่ยไปซื้อเครื่องบิน F-16นะครับก็จะให้ดอกเบี้ยถูกในขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะก็ชี้แจงเรื่องธุรกรรมทางการเงินระหว่างไทยกับเมียนมาว่าปัจจุบันธนาคารไทยให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการของลูกค้าไทยที่ต้องชำระสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการในประเทศเมียนมาโดยมีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายนะครับและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกฎหมายและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัดจากกรณีที่ปรากฏว่าธนาคารได้ทำการตรวจสอบและพบว่ามีการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าองค์กรเพื่อชำระอุปโภคค่าอุปโภคบริโภคและพลังงานซึ่งเป็นปกติของธุรกรรมธุรกิจนะครับและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใดๆเกี่ยวกับการค้าอาวุธตามปรากฏเป็นข่าวที่อ้างว่า UN นะครับอ้างแบบนั้นและเป็นมูลค่าธุรกรรมปกติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับก็ธนาคารได้มีการตรวจสอบการรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับงานธุรกรรมทุกรายการธนาคารก็ยืนยันแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินเกี่ยวกับการเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาลการโปร่งใสของพื้นฐานของความยืนหยัดนะเพื่อส่งมอบลูกค้าระยะยาวแก่ผู้ที่ได้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนะซึ่งตอนนี้กลุ่มที่มีส่วนได้เสียคือฝั่งสหรัฐอเมริกาต้องการจะให้ไทย1ให้ไทยเสื้ออาวุธนะก็เอา F16 มาเสนอนะครับให้ดอกเบี้ยต่ำ
F16 เนี่ยเขามี F35 แล้วของเรา16ไปเลยนะเขาจะมาขายให้เราของโคตรเก่าเนี่ยมาขายให้กำลังโละทิ้งไปที่ยูเครนนะครับตอนนี้ประเทศต่างๆกำลังโละทิ้ง F16 นะไทยก็มีอยู่เหมือนกันนะฮะอยู่สึกฝูง2ฝูงตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันหมดสภาพแล้วเหมือนกันนะก็จะซื้อใหม่ซื้อใหม่จากสหรัฐอเมริกาก็พยายามบีบให้ไทยไปซื้อ F16 เครื่องเก่าทีนี้ว่าจะซื้อ F35 อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ขายให้เขาขายให้คุณภาพต่ำพูดง่ายๆครับของเก่าคุณภาพต่ำมาขายให้กับไทยนะครับในขณะเดียวกันก็มีการบีบนะอ้างว่าข้อมูลจาก UN ปล่อยทางโซเชียลมีเดียนะฮะบอกว่าธนาคารของไทยโดยเฉพาะไทยพาณิชย์เนี่ยไปให้การสนับสนุนการขายอาวุธในพม่าเป็นกลยุทธ์ของตะวันตกก็ใช้วิธีนี้ในการบีบเพื่อบีบให้พม่านั้นนะฮะจะซื้ออาวุธได้มากขึ้นยากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าบีบให้ไทยไปซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเรียนไว้ 2-3 คลิปแล้วตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Let's go.
และจึงร้อง